ต๊ะจีนวิกฤตหนักผู้ประกอบการโอดงานโหดลูกค้ายกเลิกเพียบเผยส่อเลิกธุรกิจอื้อโต๊ะจีนวิกฤตหนักผู้ประกอบการโอดงานโหดลูกค้ายกเลิกเพียบหลังได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เผยแบกภาระไม่ไหวส่อเลิกธุรกิจอื้อวันที่11มีนาคมนายสุนทรศรีเดชผู้ประกอบการโต๊ะจีนนครกาหลงโต๊ะจีนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ทำให้ธุรกิจโต๊ะจีนได้รับผลกระทบหนักเนื่องจากโต๊ะจีนที่ลูกค้าโดยเฉพาะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีการจองไว้ล่วงหน้าถูกแจ้งขอยกเลิกกันเป็นจำนวนมากนายสุนทรกล่าวต่อว่าล่าสุดคืนงานสู่เย้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์จำนวน80โต๊ะได้รับการแจ้งว่าขอยกเลิกเนื่องจากได้รับคำสั่งจากต้นสังกัดให้งดหรือชะลอการจัดงานออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ของเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลายกลับสู่ปกติเป็นต้นส่วนงานบวชงานแต่งของชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่มีการแจ้งยกเลิกตอนนี้ผู้ประกอบการโต๊ะจีนแทบทุกรายต่างได้รับผลกระทบหนักโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ทั้งทางส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นเวลานี้งดจัดงานแทบทั้งหมดทั้งที่ในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษายนนี้ถือเป็นหน้าจัดงานและมีงานชุกทำให้โต๊ะจีนที่ติดต่อจองไว้ถูกแจ้งยกเลิกตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ไปอีกแค่ราว2เดือนคาดว่าจะมีผู้ประกอบการส่อเลิกกิจการหลายรายนายสุนทรกล่าวนายสุนทรกล่าวอีกว่านอกจากเลิกกิจการโต๊ะจีนแล้วตนยังประกอบกิจการรถแห่สุนทรชัยรถแห่อีกด้วยสำหรับธุรกิจรถแห่ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีลูกค้าติดต่อจองล่วงหน้าไว้เป็นจำนวนมากแต่หลังมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ลูกค้าแจ้งยกเลิกหรือขอเลื่อนงานออกไปโดยไม่มีกำหนดเช่นกันนายสุนทรกล่าวว่าทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างปวดหัวหนักเพราะหากไม่มีงานก็จะทำให้แบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเนื่องจากมีลูกจ้างหลายคนฉะนั้นอาจต้องให้ลูกน้องเหล่านี้กลับไปพักที่บ้านก่อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่า